พี่น้องสวัสดีครับมื้อนี้มานำลงเอาโคตรด้วยครับมื้อนี้ถูกไฟเลยไฟเต็มล่องนี่นะครับพี่น้องพากไป6มือแล้วได้เนี่ยผมมานำใส่ครั้งแรกวันที่10ครับ10กุมภาปลูกวันที่9วันที่10นำมาลงมื้อนี้วันที่16ครับพากไป6มือกำลังเกิดพี่น้องก็โคตรครับน่ะนั่นนั่นกำลังงอกครับเกิดดีดีพี่น้องเบิ่งน่ะหญ้ากลายพี่น้องว่าเบิ่งหญ้าเพียงเบิ่งหญ้าครับไม่ได้ลาบอาหญ้าเลยไม่ได้ลาบนั่นแต่ผมบ่ยานครับภาษาหญ้าผมมีบักตกอยู่ครับภาษาหญ้าซํานี้บ่ได้กินผมดอกนี่พี่น้องไปเลยครับไปลองไปเลยพี่น้องว่าโคตรเกิดดีดีทูบขึ้นจากม่วนครับนั่นครับนั่นๆๆๆครับใส่ยางรถเป็นอย่างก็ใช้ยางรถกันไว้มันทังขีดินออกครับกันมันทังดินเด้ก็เลยใช้ยางรถครับน่ะปล่อยยางรถเลยแล้วก็ปล่อยลงมาเป้งมาครับน้ำลองไปคุณลองก็ลองมันเลยพี่น้องปลูกอยู่ข้างล่างครับเอาน้ำลองรอบนี้ครับมันที่19ครับนี่อีก3มื้อมันมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยน่ะครับใส่ปุ๋ยน้ำเนี่ยครับพี่น้องนี่ใส่ปุ๋ยน้ำรองเหงานี่ครับแล้วก็งงดินให้มันงงดินแล้วก็เอาน้ำลงอีกนะครับเนี่ยวันที่19 20เอาน้ำลงอีกให้ปุ๋ยละลายแล้วก็รอบใส่ปุ๋ยรอบ2ครับประมาณต้นมีนาพวกข้าวโพดเนี่ยครับมันตังทองประมาณ25ถึง30มือครับนี่ช่วงตังทองเขาต้องใส่ปุ๋ยช่วงนี้ครับช่วงมันตังทองข้าวโพดครับนี่เขาต้องบำรุงทองมันนี่จะฝักไงฝักเงาโคตรนี่ครับตั้งท้องช่วงอายุงี้ผ่านถึง30มื้อช่วงนี้ครับเร่งปุ๋ยมันเลยว่าทั้งน้ําบ่ว่าทั้งดินทั้งใบเร่งมันเลยใส่ปุ๋ยรอบ2ก็มาใส่คือเก่านี่พี่น้องใส่ปุ๋ยรอบ2ก็ใส่คือเก่านี่น่ะใส่เดี๋ยวเก่าบัดนี้ครับก้นดินทุ่มเหงามันขวดดินทุ่มเหงาเป็นยังไงขวดทุ่มเหงาครับกัดมันล้มเวลานั้นเวลาลมมาแห้งมันก็ซอยได้ประมาณ50ถึง60 70% มันสิบ่ล้มครับถ้าเกิดว่าเฮาบ่ขวดดินถมมันสิล้มมันสิหักอันนี้คือโบราณเพิ่นบอกมาว่าจังซั่นไอ้เฮ็ดคือเพิ่นว่าครับมันก็คือได้ล่ะแม่นบ่พี่น้องอันใดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดบ่ต้องเอาโคตรครับนี่ปล่อยเถอะเลยสบายเป็นหยังบ่ต้องไปลากสายยงสายยางให้ไงบ่ต้องไปลงทุนซื้อสายดังดอกนั่งรถครับไงเตียงทุนเตียงเงินเตียงทองเรียบง่ายดีพี่น้องแบบนี้ครับนี่ๆข้าวโคตรเด้อครับนี่ข้าวโคตรข้าวเหนียวตาสอนแดงครับกิโลนึง899บาทเอาโคตรข้าวเหนียวไออียังครับเอฟยังเขาได้ละผมจำพันเว้ยดอกแต่ว่ารู้ได้ว่าตาสอนแดงครับข้าวเหนียวกิโลหนึ่ง879บาทครับผมสั่งทั้งรัตดาสั่งมาเลยครับ2กิโล1,600กว่าบาทเกือบ 2,000 ครับพี่น้อง2กิโลนั่น2กิโลปลูกรายหนึ่งได้บ่บ่ได้ครับได้กิโลครึ่งเหลืออีกครึ่งโลเหลืออีกครึ่งโลที่ปลูกพี่น้องครับเพิ่นดันแล้วครับนี่ปลูกกันอีกครับนี่ปลูกต่อกันอีกข้าวโคตรปลูกหันละไปปลูกสัก3ไร่4ไร่ก็โคตรครับแล้วก็โคตรแล้วลงแตงโมต่อพี่น้อง3ไร่วงสิไหนมาแล้ววันหน้า503ตอร์ปิโดนิวตอร์ปิโดแตงโมได้พี่น้องสิลงอีก3ไร่แตงโมนั่นคลิปนี้ซับนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับพี่น้อง